กคนต่อไปไม่ใช่พิธานี่คือสิ่งที่หมอปลายทำนายเอาไว้และหมอปลายทำนายแต่ละเรื่องนะคุณโอ้โหใช่ป่ะแม่นเหมือนตาเห็นน่ะตรงมาหลายเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่เป็นคุณพิธาเนี่ยพิธาฟีเวอร์มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งเราเลือกตั้งกันเสร็จแล้วเห็นผลคะแนนที่เทให้ก้าวไกลเทให้คุณพิธาได้เป็นอันดับหนึ่งซึ่งคนที่เขาไปเลือกตั้งแล้วก็เลือกคุณพิธาเนี่ยก็คาดหวังที่จะให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าพิธามหาชนคำนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆมาเพราะว่าประชาชนต้องการคุณพิธาจริงๆไปไหนมาไหนใช้คำว่าห้างแตกได้ตลอดเลยค่ะซ้อมหลังพ่อพ่อไม่หันมาทางพ่อเลยอ่ะ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 จิกหมอนจิกหมอนเขาเรียกชื่อครีมโอ้ยกูตายแล้วคนไหนอะคนถือกล้องนะเราไม่เห็นหน้าคุณครีมถูกไหมเราไม่เห็นหน้าคุณครีมเลยคุณพิธาเรียกชื่อครีมเหรอเขาได้ยินไงเรียกชื่อหนูหน่อยชื่อครีมก็เลยเรียกครีมสวัสดีจ้ะครีมเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฟินไปเลยนะคะนี่คือห้างที่คุณพิธาไปเดินกันแทบไม่ไหวต้องใช้การไหลไปแทนห้างนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าห้างแตกอีกครั้งนึงนะคะเขาจัดงานแฮปปี้แคทแฮปปี้ไพร์เป็นห้างดังที่พิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมคืองานนี้เขาเอาสัตว์เลี้ยงอย่างน้องแมวมาแต่งตัวด้วยสีสันสัญลักษณ์สีรุ้งของพรายมันไงพี่บอลคือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็ความเท่าเทียมทางเพศนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานจริงๆคนมารอกันเยอะห้างแตกเลยอ่ะคุณพิธาก็ได้อุ้มแมวด้วยนะคะก็ตรงกับงานเลยแฮปปี้แคทอุ้มแมวสักตัวนึงมีอยู่ช่วงนึงค่ะคุณผู้ชมที่คุณพิธานั้นเขาก็ทักทายประชาชนที่มารอต้อนรับนะคะก็ยังคงยืนยันนะในระหว่างที่จับไมค์พูดก็ยืนยันให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เพื่อมาแก้ปัญหาให้กับประชาชนตามที่ได้เคยสัญญาเอาไว้ตอนที่หาเสียงยืนยันตรงนี้แล้ว1ทีหลังจากนั้นค่ะคุณพิธาก็เจอกันกับส.ส.ของพิษณุโลกนะคะที่ได้รับการเลือกตั้งมาไม่รู้แหละว่าเจ้าถิ่นเดิมเป็นใครแต่คนเทใจให้ก้าวไกลเพื่อที่จะได้มาเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างที่เขาอยากได้ทั้งหมออ๋องค่ะแล้วก็คุณสุปกรณ์นะคะก็ขึ้นรถไปพร้อมๆกันขับไปเรื่อยเลยตามถนนสิงหวัฒน์ถนนเอกาทศรถวงเวียนสถานีรถไฟแล้วคนที่รอต้อนรับอยู่สองฝากฝั่งผู้หูบรรยากาศไม่ต่างหาเสียงนะคุณคนยังคงมารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นเลยนะคะแล้วเนี่ยแล้วคุณดูด้อมนี้โอ้โหอันนี้ยังเลือกตั้งกันไม่ได้นะบางคนเนี่ยแล้วไม่เรียนหนังสือเลยเหรอเลิกเรียนแล้วเลิกเรียนไปดีอันนี้ช่วง 4:00 น.เย็นๆเหรอแล้วไม่ได้มีใครเกณฑ์เด็กนักเรียนเขามาด้วยนะคะน้องเขามากันเองอยากเจอตัวคุณพิธาตัวเป็นๆค่ะนี่ๆๆโอ้โหใส่เสื้อส้ม BM คันนั้นของใครมารอต้อนรับให้รู้ว่าเราเป็นด้อมส้มเลือกส้มทั้งใจอ้าวไหนๆก็มาแล้วเด็กๆมารอต้อนรับคนอยากมาเจอตัวจริงคุณพิธากันมากมายหมออ๋องค่ะซึ่งเป็นส.ส.หมาดๆก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์ที่ให้เกิดขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือของทุกคนนี่แหละที่คุณพิธาจะถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกได้ค่ะคุณพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ช่วยกันสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือของพวกเราทุกคนพิธาจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องครับเราทำเรื่องนี้เองไม่ได้เราทำเรื่องนี้เองไม่ได้เลยนะครับพวกเราช่วยกันก็นี่แหละค่ะก็ตั้งใจว่าจะให้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณพิธาจะได้เป็นนายกหลังจากนั้นสักประมาณ6โมงค่ะคุณผู้ชมไปขึ้นเวทีที่ลานแอโรบิกสวนชมน่านกันต่อก็มีคนมาร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมากโอ้เยอะสวนเนี่ยเขาใหญ่มากนะสวนแน่นเลยมากันแน่นเลยค่ะแล้วคุณพิธาก็มั่นใจว่าผมจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแน่นอนตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาจนตอนเนี้ย
ทุกคนบอกกับผมด้วยคำเดียวกันมาตลอดคุณพิธาสู้นะคุณพิธาอย่าท้อนะคุณพิธาอย่าถอยนะเหนื่อยไหมให้กำลังใจทำเพื่อพวกเราให้ได้นะคุณพิธาเลยตอบไปว่าถ้าเกิดประชาชนอย่างพวกท่านไม่ท้อไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเช่นเดียวกันตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินมาจนถึงทุกวันนี้ทุกคนบอกอย่าถอยนะอย่าท้อนะอย่ายอมแพ้นะเหนื่อยไหมผมขอบอกกับทุกท่านตรงนี้เลยว่าถ้าพวกท่านไม่ถอยผมก็ไม่ถอยเช่นเดียวกันอารมณ์คล้ายหาเสียงแต่วันนี้คือการให้คำมั่นสัญญาเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งกันมามันเกินเดือนมาแล้วคุณผู้ชมยังไม่มีวี่แววว่าจะได้นั่งเก้าอี้นายกเลยวันเด็กเนี่ยเด็กๆยังได้มีโอกาสไปนั่งเก้าอี้นายกแต่เนี่ยแต่คุณพิธาเนี่ยจะได้นั่งหรือเปล่าเก้าอี้นายกเนี่ยนะคะปราศัยกันเสร็จสิ้นแล้วก็ถ่ายรูปกับประชาชนเป็นที่ระลึกแล้วก็เอาไปโพสต์ส่วนน้องๆที่มากันเนี่ยโอ้น้องคนนี้ให้กำลังใจนะเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันไว้ประชาธิปไตยเบ่งบานพิธานายกของประชาชนนี่คุณป้าถือให้นี่ป้าแล้วป้ารู้อย่างเขาไม่ลงรอยกันอ่ะโอ้ยก็ตอนแรกเขารักกันน่ะใครจะไปรู้อ่ะก็ตอนแรกเขา MOU จูบปากกันซะขนาดนั้นประชาชนก็เข้าใจว่าเขารักกันส่วนน้องๆคอซองที่มารอตรงนี้มีบางคนแอบกระซิบบอกค่ะบอกว่ารอก่อนนะอีหนู4ปีข้างหน้านะค่อยมาใช้สิทธิ์ก็แล้วกันไปให้คุณพิธาเป็นนายกโอ้โห4ปีน่าจะมีคนอีกหลายแสนเลยนะที่มีสิทธิ์มีเสียงที่เขาเป็นเด็กในตอนนี้ช่วงนี้อายุแบบว่า15 16 17ใช่ไหมอีก4ปีโอ้โหเดี๋ยวกลายเป็น18มีสิทธิ์ตามกฎหมายหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะครับกุ้งกิ้งคือเอามาให้ดูเนี่ยแค่บรรยากาศของการไปเจอไปขอบคุณบรรดาคนที่เทคะแนนเสียงให้แล้วคุณไม่ได้บอกหรอว่าคุณพิธาเขาไปมูด้วยนะเมื่อวานนี้เออคือพอไปมูเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็อยากจะรู้ว่าแล้วรถที่นั่งไปเนี่ยทะเบียนอะไรเมื่อวานนี้นะครับคุณพิธาไปเริ่มต้นกันที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ครับคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงเลยแล้วรถที่นั่งไปเนี่ยเป็นรถตู้บอกเลยละกันทะเบียน5120พิษณุโลกครับพอไปถึงนะแค่ปากทางเข้าวัดคุณเห็นด้อมส้มไหมใส่หมวกสีส้มเข้าไปรุมต้อนรับคุณพิธากันเนืองแน่นเลยนะฮะซึ่งตัวคุณพิธาพอลงจากรถเสร็จปุ๊บทักทายโบกมือแล้วต้องฝ่ามหามวลชนเนี่ยเข้าไปที่วิหารหลวงนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชเข้าไปกราบสักการะแล้วเมื่อวานเนี้ยยังมีโอกาสได้สนทนากับเจ้าอาวาสแล้วก็พระผู้ใหญ่ด้วยนะครับหลังจากนั้นไปที่วิหารพระพุทธเจ้าเข้านิพพานครับอยู่ข้างๆกันกับวิหารหลวงนี่แหละทีมงานบอกว่าอันนี้เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเรื่องการนิพพานก็จุดที่คุณพิธานั่งสักการะเนี่ยเป็นที่นั่งของพระมหากัสสปะครับซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามความหวังของคนเป็น10ล้านเสียงที่เทคะแนนให้นะครับระหว่างนั้นไปเจอใครรู้ไหมน้องขนุนน้องขนุนเนี่ย8ขวบนะครับคุณผู้ชมน้องเนี่ยเป็นเหมือนกับไกด์ท้องถิ่นเป็นมัคคุเทศก์น้อยมาสนทนากับคุณพิธาแล้วน้องเล่าประวัติของวิหารแห่งนี้เป็นภาษาอังกฤษให้คุณพิธาฟังด้วยครับ You doing good? You doing good? Slow down. Keep up the good work. Almost your English is perfect. To pay homage. To pay homage. To his buddy. To his buddy. And he arrives. And what happens when he arrives and pay homage to the body of the Buddha? Then the light comes up, the fire comes up in the funeral. Is that it? I don't know. You don't know? You're not sure? But I think I get the point. So you're doing very good. You know, keep up the good work. Don't be shy to speak English because it's very important. น้องขนุนเนี่ยตอบ 2-3 คำถามแรกได้หลังจากนั้นคุณพิธาก็ถามต่อพอถามต่อปุ๊บน้อง I don't know มันไม่ใช่ว่าเรื่องที่น้องพูดภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้นะครับผู้ชมแต่คุณพิธาถามลึกเกินสับยากเกินโอ้พอมาถึงปุ๊บนี่
ได้ถวายสักการะสรีระสังขารแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อยากแล้วยากเลยคุณพิธาถามเด็กคำถามนี้ก็เป็นการสนทนาแต่ว่าให้เห็นความสามารถของน้องขนุนนี่8ขวบเองนะเขาถามคุณพิธาคุยกับน้องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณพิธาในฐานะจบจากฮาร์วาร์ดให้คะแนนน้องเท่าไหร่สมมติเต็ม10ให้เท่าไหร่คุณพิธาบอกให้11เลยบวกคะแนนเพิ่มให้ด้วยเพราะว่าโอ้โหไม่ใช่เด็ก8ขวบทุกคนจะกล้าพูดได้ขนาดนี้อ้าวลองสมมติว่าถ้าคุณพิธามาเจอพี่ต้นแล้วถามคำถามเดียวกันคนมาไหว้แล้วยังไงต่อบ่ฮู้จักผู้สื่อข่าวพยายามจะถามย้อนกลับไปว่าที่นายกพิธาตอนไปอยู่ในวิหารเนี่ยแล้วไปนั่งที่นั่งของพระมหากัสสปะเนี่ยขอพรอะไรขอพรอะไรไปเฮ้ยของแบบนี้ปกติเขาไม่บอกกันนะแต่คุณพิธาบอกนะคุณพิธาบอกว่าขอไป 3-4 ข้อแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ขอไปเนี่ยก็คือขอให้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเหนือธรรมชาติอย่าเกิดขึ้นอีกนะในการเมืองไทยบ้านเราว่าอะไรอะอะไรที่มันเหนือธรรมชาติบ้างครับคุณผู้ชมฮะคือการเมืองที่มาตามระบอบประชาธิปไตยก็คงจะเป็นตามคันลองนั้นอันนี้คือธรรมชาติผมยกตัวอย่างให้เอาไหมเอาหน่อยเรื่องเหนือธรรมชาติก็อย่างเช่นพรรคเสียงข้างน้อยได้เป็นนายกรัฐมนตรีไง อันนี้ก็จะดูเหนือธรรมชาติหรือพรรคเสียงข้างน้อยจับกันไปจับกันมาได้จัดตั้งรัฐบาลเฉยเลยนี่มันผิดธรรมชาติหรืออีกแบบนึงเหนือธรรมชาติด้อมส้มก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโอ้หรืออีกไปประเภทที่ว่ายังไงรอทอปอหออุ้ยโอ้ยอย่าไปถึงใครนั้นเลยไม่ค่อยดีอันนั้นมันก็จะเหนือธรรมชาติเกินไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยววันนี้ตารางคุณพิธาเป็นยังไงบ้างกำหนดนะครับเอาใครเป็นด้อมส้มขอนแก่นเตรียมแตกทั้งเมืองเพราะว่าตอน4โมงเย็นนะครับจะขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนไปตามเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลางเมืองนะครับสวนสาธารณะขอนแก่น200ปีแล้วก็ไปเที่ยวริมบึงแก่นนครตอนช่วง5โมงเย็นเพื่อปราศัยขอบคุณประชาชนที่สวนสาธารณะขอนแก่น200ปีริมบึงแก่นนครครับ